นความสำเร็จที่น่ายินดีมากนะครับสำหรับเมเจอร์แรกของทีมพีทีประจวบแล้วก็ในส่วนของตัวผมเองด้วยในงานโค้ชนะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วว่าเป็นความน่ายินดีนะครับของทีมของแฟนบอลพีทีประจวบนะครับแล้วก็ชาวประจวบทุกท่านนะครับก็ถือว่าตรงนี้เป็นเมเจอร์ที่สร้างกระแสนะครับสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กเยาวชนที่เล่นฟุตบอลอยู่ในจังหวัดประจวบนะครับถามว่าไกลไหมก็ถือว่าไกลสำหรับทีมน้องใหม่อย่างเรานะครับถือว่าเราขึ้นมาในเวทีระดับลีกสูงสุดของประเทศได้แค่เป็นปีที่2เองแต่ว่าเรากลับคว้ารางวัลแชมป์เมเจอร์แรกของสโมสรได้นะครับเราเองก็รู้อยู่แล้วว่าสภาพทีมเรากับบุรีรัมย์เนี่ยเราแน่นอนเราเป็นรองแน่แต่ว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นมากที่สุดท้ายแล้วเข้ามาถึงแมตช์ชิงแล้วเนี่ยก็ถือว่าได้มาเจอกับทีมที่อันดับ1ของประเทศไทยก็ได้ในชั่วโมงนี้นะครับทุกคนก็ยิ่งเพิ่มพลังทวีคูณมากขึ้นในเรื่องของความทุ่มเทอะไรต่างๆเพื่อเอาทุกอย่างที่ตัวเองมีออกมาเพื่อจะสู้กับบิ๊กทีมนะครับแล้วก็ทุกคนก็ทำได้สำเร็จแรงผลักดันอย่างที่ไม่ต้องพูดแต่เขารู้สึกได้ก็คือการที่เห็นแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเยอะฉะนั้นตรงนี้เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขามีพลังมีความมุ่งมั่นที่จะเอาแชมป์กับเมืองสาเหาให้ได้ตอนนั้นก็ให้กำลังใจเดียวเข้าใจน้องๆว่าใน90นาทีก็ทุกคนทำงานหนักมากแล้วนะครับแล้วยิ่งต้องต่อเวลาถึง30นาทีเนี่ยฉะนั้นเนี่ยบอกเขาว่าก็คงไม่มีอะไรแล้วนอกจากหัวใจของแต่ละคนนะครับว่าเรามาถึงตรงนี้ละคือมีกี่ก๊อกก็ใส่ให้หมดครับแล้วก็น้องๆเองก็ยืนได้ถึง120ทีพอถึงจุดโทษแล้วแน่นอนว่าทุกอย่างก็คือ 50-50 เราสู้กับทีมดับหนึ่งของประเทศได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ได้มาตัดสินถึงการดวลจุดโทษเนี่ยก็ถือว่าถึงวันนั้นจะผลออกมาไงก็ผมเชื่อว่าแฟนบอลเองเนี่ยเขาคงมีความสุขยิ่งเราเป็นแชมป์ด้วยทำให้เขายิ่งมีความสุขมีความภาคภูมิใจครับ